เคสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยอะไรวะร้อนร้อนโอ้นาฬิกาที่มอไซค์ยังไม่ตั้งเลยนะนานแล้วโอเคสวัสดีกันเอ้ยสวัสดีกันอีกรอบนะครับโอ้ก็อยู่ในช่องตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเนาะเป็นพาวเวอร์แบงค์หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเครื่องสำรองไฟนั่นเองก็โอเคเราไม่ได้มาเจอในอารมณ์ขี่รถไปทำงานกันนานโขแล้วนะไม่รู้ลืมกันหรือยังนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสแล้วนะครับได้มีโอกาสได้ขี่รถไปที่ทำงานก็จริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแหละแต่อากาศช่างร้อนเหลือเกินร้อนร้อนร้อนจนไข่สุกอะฮะผมไม่มีอารมณ์ที่จะอัดคลิปเลยมันร้อนจริงๆวันนี้ก็น่าจะสายแล้วแหละตอนเนี้ยน่าจะ 7-8 โมงแล้วก็ยังไม่เปิดนะครับที่ทำงานผมก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไปสแตนบายไปทำนู่นทำนี่นั่งเล่นตากแอร์อะไรอย่างงี้เท่านั้นเองหรือเปล่าไม่ใช่ก็มีงานให้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปชิลไปก่อนนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดหรอกก็อะไรล่ะก็เยอะแล้วเนี่ยจะมาดูหน้าปัดกันก่อนเลยก็ได้ตอนนี้แต่เวลาบอกไม่ได้นะครับเวลาน่าจะเกือบ8โมงแล้วครับตอนนี้ก็น้ำมันอยู่เหลืออยู่ครึ่งถังแล้วครับแล้วก็ความร้อนยังอยู่2เมตรทิปบีผมเพิ่งกดไปเมื่อวานเพิ่งวิ่งได้5กิโลนะคือลองจับใหม่นะครับจับทิปบีใหม่เฉยส่วน AVG ก็ยัง 28.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะเพิ่งกดเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้ขี่มันก็จะต่ำๆอย่างนี้แหละระยะทางที่เหลืออยู่172กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็31องศานะครับร้อนเหมือนกันร้อนเอาเรื่องเลยนะแบตเตอรี่อยู่ 13.8 นะครับแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมก็เดี๋ยวมาดูการบำรุงรักษากันนะครับเมื่อแบตเตอรี่โวลต์มันตกลงมานิดนึงเราต้องรีบทำการรักษาก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ดูว่าการรักษาบำรุงรักษาแบตเตอรี่มันทำยังไงเนาะโอเคก็ช่วงนี้ก็มีแต่คลิปสาระนะครับคลิปไร้สาระขี่รถเล่นเฉยๆเนี่ยไม่มีเลยขี่รถไปทำงานไม่มีเลยนะครับช่วงนี้ขี่รถไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมีแต่คลิปสาระผมเอาสาระลงอย่างเดียวเลยแล้วพอเอาสาระลงเยอะๆนะมันมาทำคลิปแบบนี้มันตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานนะเดี๋ยวปิดหมวกกันโอ้ปิดหมวกก็ร้อนเหลือเกินนะครับก่อนลมเข้าใหม่เนาะก็อัปเดตล่าสุดคร่าวๆนะครับรถผมได้ไปทำการสั่งซื้ อหัวฉีดจากใน Lazada นะแต่แบบสั่งจากนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นหัวฉีดของ CRF 250นะครับซึ่งมันใหญ่มากมันใหญ่แล้วก็ไม่มีทางจะใส่เข้าไปในฟอร์ซ่าได้เลยทั้งปลั๊กทั้งอะไรก็ไม่ตรงมันใหญ่มากผมก็เลยซื้อตัวแปลงมาเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตัวแปลงก็มันก็ใช้ไม่ได้ 100% หรอกนะครับเพราะว่าปลั๊กมันไม่ใช่อยู่ดีปลั๊กมันก็ไม่เหมือนกันแต่ผมก็ได้ทำการบัดกีเลยแต่เดี๋ยวจะทำไงดีคือผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก็ได้ชาร์จพันเก็บซะเรียบร้อยไปแล้วก็ดีก็นั่นแหละก็ปลั๊กมันใช้ไม่ได้ข้างนึงนะแต่อีกฝั่งนึงมันก็ใช้ได้โชคเด้งลืมปรับโชคนั่นแหละผมก็แปลงปลั๊กหัวฉีดใส่นะโอ้แปลงทุกอย่างอ่ะหัวฉีดตัวเนี้ยก็ผมแปลงปลั๊กแปลงใส่ตัวบูทจากลูกหัวฉีดใหญ่เป็นหัวฉีดเล็กบูทบนแล้วก็ยืดน็อตบูทขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแล้วต้องหัวฉีดก็เอาไอ้พลาสติกนั่นออกก็ใส่ได้อะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ลองขี่ไกลๆนะเป็นยังไงเนี่ยเอาเครื่องมือมาหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยคงไม่มีน่าจะแน่นหนาอยู่พอสมควรคงไม่หลุดออกมาแล้วมั้งแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ขี่เร็วมากนะครับเพื่อเป็นการเช็ครถเราด้วยโอ้โหผมยาวมากที่มันตาหมดแล้วเนี่ยก็นั่นแหละผมได้เอาเกรดไปใส่หัวฉีดตัวนี้แทนหัวฉีดเดิมนะตอนแรกผมใส่หัวฉีดเดิมก็ที่ผมเลือกใส่หัวฉีด
CRF 250ตัวนี้นะครับผมว่าใน CRF 250น่ะลูกด่านมันน่ะลูกสแตนดาร์ดอ่ะมันก็จะเป็นลูก76มิลเนาะก็เป็นลูกที่ผมใส่อยู่นี่เองซึ่งคือเราหาขนาดหัวฉีดง่ายๆเลยนะครับแบบในความคิดผมนะผมก็ไม่รู้คนอื่นก็ใช้วิธีนี้กันหรือเปล่านะผมก็ดูหาที่มันใช้ลูกสูบสแตนดาร์ดอ่ะลูกสูบเดิมอ่ะให้มันตรงกับรถคันนั้นอ่ะแล้วผมก็หาหัวฉีดรุ่นนั้นมาใส่นะครับในตระกูลเดียวกันใน Honda อะไรเงี้ยก็ผมใส่ลูก CRF 250L อยู่ใช่มั้ย250เฉยๆไม่รู้ L นี่มันมีอะไรหรือเปล่าเออนั่นแหละก็ใส่ลูก CRF อยู่ก็เอาหัวฉีด CRF มาวางก็ผลที่ได้นะครับมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับการตั้งแต่สตาร์ทเลยตั้งแต่สตาร์ทรถเลยมันค่อนข้างจะสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รถผมคือสตาร์ทแล้วมันจะดับฟิวมันดับฟิวใช่ไหมครับคือมันเหมือนมันไม่สมบูรณ์อ่ะคือรถจริงๆรถเวลาสตาร์ทอ่ะเครื่องมันจะเร่งขึ้นไปประมาณสักเกือบ 2,000 รอบใช่ไหมพอเครื่องวอร์มเรียบร้อยมันก็จะลงมาเหลือ 1,500 รอบจะเป็นอย่างเงี้ยปกตินะฟอร์ซ่าแต่ตั้งหลังจากที่ผมทำเครื่องทำนู่นทำนี่มาทำฟงทำฝามามันหายไปเลยครับไอ้ระบบตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงนะมันหายไปเลยมันไม่มีวอร์มสตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับขี่ไปก็ดับบางทีก็ประมาณนั้นแหละผมก็เลยได้เนี่ยแหละได้หัวฉีดตัวนี้มาก็เห็นผลเลยครับว่ารถกลับมาเดินสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมเลยทั้งขี่ทั้งอะไรสมูทเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนรถเดิมเลยอ่ะคือขี่เนียนมือมากแล้วก็สตาร์ทตอนเช้านี่ชอบจริงๆเลยรถแบบนี้เราจะไม่โซมนะฮะสตาร์ทปุ๊บก็จะวอร์มเครื่องขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 รอบสักนาทีนึงมันก็จะค่อยๆลงมานะครับรอบลงมาอยู่ที่ 1,500 รอบซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมว่ามันหายไปไหนมานานในที่สุดมันก็กลับมานะครับด้วยหัวฉีดตัวนี้เบรกรถผมเองครับได้ยินเสียงเบรกกันไหมเบรกรถผมเองมันดังหน่อยก็ปั๊มเบรกที่สั่งจาก AliExpress ยังไม่มานะครับผมก็เลยใส่ไอ้ปั๊มเบรกอันละ300พูดไปก็อายว่ะคือพอดีแบบซื้อไอ้ขาจับปั๊มอะไรมาเรียบร้อยเบรกไม่มาจริงเห็นในบ้านเรามันมีขาย320บาทปั๊มด้วงอ๋อเกรด CNC นะครับผมก็เฮ้ยลองซื้อมาใส่หล่อๆสวยๆดิแต่แบบกะตอนนั้นกะจอดเงี้ยไม่ได้กะขี่เงี้ยใส่หล่อๆเฉยแต่พอใส่ไปก็ได้ใช้งานจริงอ้าวเฮ้ยแม่งเบรกอยู่320บาทเบรกอยู่แล้วก็สวยด้วยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือยังผมเอาภาพโชว์กันบ้างหรือยังโหเนี่ยบิดติดมือมากเลยแล้วตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วนะครับก็เฮ้ยเอามาป่าววะจะลืมหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันก็ใส่เฟืองท้ายตรงของ Forza ตัวเก่านะครับเข้าไปก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าไอ้ลูกปืนตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ามันจะมีลูกปืนที่ติดกับเผานะอันนี้จะเป็นเฟืองท้ายฝั่งที่อยู่กับกะโหลกคัทนะครับแต่ไอ้ฝั่งที่อยู่ล้อเขาจะเรียกว่าเฟืองตามเนาะเขาหน้าเรา X-Max นู่นอ่ะก็นั่นแหละไอ้ลูกปืนตัวนี้นะครับมันต้องใช้ไปให้ลงกึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะกดออกให้ใช้ไฮดรอลิกกดออกให้นะครับหรือว่าเอาใส่เข้าไปก็ต้องใช้ไฮดรอลิกนะครับเราตีออกเองไม่ได้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็ลื้อมารอบนึงเอ้าแล้วเราจะออกไงวะเนี่ยเออผมก็อ้าวแล้วไงก็เลยไปดูตัดสินใจก็คือซื้อลูกปืนใหม่ไปเลยครับลูกปืนใหม่ลูกก็100กว่าบาทนะครับแล้วก็เอาไปให้ลงกึ่งอัด50บาทก็เป็นเสร็จอยู่200นะครับก็ได้ลูกปืนใหม่ด้วยก็ดีงามเลยครับแล้วผมก็ใส่เฟืองก็เฟืองพอซ่าตัวเก่าก็อัตราโทษจะลดลงนะครับผมคำนวณไว้รู้สึกว่าจะลดลงจาก 7.5 หรือไงเนี่ยเหลือ 7.1 นะไม่ใช่ 7.8 เลยเหลือ 7.1 นะครับก็เหมือนใส่สเตอร์เล็กลงมาอาจจะสักฟันนึงหรือเปล่าไม่รู้นะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าคนออกมามันประมาณนี้ครับก็ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแค่อย่างที่เขานิยมกันก็คือเปลี่ยนเจ้าตัวเฟืองเล็กๆนะครับแบบเบอร์13 14อะไรน่ะอัตราโทษมันจะลงมาน้อยกว่านี้นะลงมานิดเดียวเองมันได้ค่าลงมาเต็มที่ก็ 0.3 0.4 นะอันนี้ผมได้เกือบ1เลยนะครับอัตราโทษลงมา 0.8 ได้ประมาณนั้นก็ได้เยอะพอสมควรเลยรถสายๆก็ขี่ดูก็ไม่รู้สึกลื่นไม่รู้สึกหนืดนะครับเนี่ยตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองนะฮะกลับมาสมบูรณ์มาก 34.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเห็นไหมคือนี่ลูกโตนะครับแยงพอร์ตด้วย
แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันพอเปลี่ยนหัวฉีดเท่านั้นแหละหัวฉีดก็ใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็ประหยัดนะครับเพราะว่าอย่างมันบาลานซ์กันนะอย่างที่บอกคือพอมันเผาไหม้สมบูรณ์อ่ะมันโอเคหมดเลยครับทุกอย่างมันกลับมาดีตอนแรกที่ผมใส่หัวฉีดเดิมนี่กิน27 28 29อยู่แค่นี้ครับไม่ขึ้นไปกว่านั้นแล้วครับแล้วก็ขี่ไม่ออกนะครับรู้สึกว่ามันแปลกๆท่วมไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะขี่ไม่สนุกไม่อะไรเท่าไหร่เลยอันนี้ดูมีพละกำลังแต่ผมยังไม่ได้ลองรับเฟืองท้ายตัวนี้วิ่งไปได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารถผมลูกโซ่ไม่ติดซะก่อนก็คงทะลุ106อยู่ดีแหละโอ้โหนี่ครับเป็นการเบรกแล้วก็ทำเสียงให้รถใหญ่หลบนะครับทุยลิ้นเป็นไรเนี่ยเบรกทำเสียงนะครับเป็นพระเบรกที่แบมโบ้เขาพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นแบมโบ้เกรดจีนนะครับ CNC พัฒนาพระเบรกออกมาครับให้เบรกแล้วมีเสียงนี่ครับลบอีทๆเนี่ยอีทรถหลบมาแล้วโอ้ CBR ว่ะลงพาสุดนะถ้าขี่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับประหยัดประหยัดเนี่ยจะ35กิโลเมตรต่อลิตรแล้วครับอะไรรถแพ้อย่าให้ผมบิดคันเร่งนะครับยังไม่อยากบิดเดี๋ยว 5,000 กับ 6,000 รอบครับอยู่ประมาณ90ผมใส่เม็ดเบาด้วยแหละอันนี้ผมใส่16เม็ด16กรัม6เม็ดนะครับรอดก็จะสูงนิดนึงแต่มันก็จะได้มีความปุ๊ดปานนิดนึงนะพอเฟืองก็ทดแล้วผมก็เลยใส่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวถึงทางโล่งๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นรอบนะครับก็พอดีเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะฮะเวลาขี่รถใส่พานมันต้องเล่นรอบยังไงนะครับให้รอบไม่สุดแล้วให้รถไหลไปต่อนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้เซียนนะแต่ผมก็หัดอยู่นานเหมือนกันกว่าจะเข้าใจนะครับโอ้บิดขึ้นร้อยง่ายมากเลยว่ะมันเนียนมือมากอ่ะแต่มันจะผมบอกไม่ถูกอ่ะรถทำไมมันเนียนพอดีมือเนาะ 35.2 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วครับแต่ก็อย่าไปเชื่อเลยมากครับแต่เกิน30มันก็ประหยัดแล้วตอนนี้ที่ผมทดลองอีกอย่างนึงคือกำลังทดลองคือไอ้เรื่องเจ้าใบพัดเจ้าพัดลมใบขยายนะเป็นชุดแต่งนะครับก็วันนี้รถผมมันมีปัญหาคือขี่ในเมืองแล้วน้ำมันเริ่มดันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่พัดลมระบายไม่ทันหรือว่าเจ้าโอริงฝาปิดม่อน้ำผมเสื่อมกันแน่นะครับล่าสุดผมก็ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโอริงแล้วได้เปลี่ยนโอริงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ใบพัดของผู้ตัวรถนะครับเพื่อมาลองนะทำการลองพอดีก่อนหน้านี้ที่ผมทดสอบอะแต่ผมยังไม่เปลี่ยนโอริงนอกนั้นอะผมใส่ใบพัดใหญ่ผมใช้งานรถได้อยู่2วันครึ่งในการขี่มาทำงานเนาะขี่มาแค่2วันครึ่งนะครับน้ำความร้อนก็เริ่มขึ้นคือน้ำมันเริ่มพองออกมันออกหม้อพักแล้วมันดูดกลับไม่เท่าเดิมนะครับนั่นแหละน้ำมันเริ่มพองแล้วความร้อนก็เริ่มขึ้นเมตร2เมตรนะครับก็ถึงบ้านพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็นับวันไว้ว่าก็วิ่งได้แค่2วันเองเนาะ2วันกว่าๆเองก็มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วซึ่งจริงๆรถมันไม่ควรเป็นง่ายขนาดนั้นไงโอ้ประหยัดดีว่ะวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยมันจันได้หรือเปล่าเวลาขี่ในเมืองนี้เครื่องมันจะร้อนไวกว่าขี่นอกเมืองเนาะฟอร์ซ่านะครับไม่มีลมผ่านม้อน้ำเลยนะครับผมเลื้อดูข้างใต้คือถังน้ำมันขวางแบบแทบจะมิดเลยอ่ะจะเอาลมจากไหนผ่านวะเลยอ่ะซึ่งรถเดิมๆจะมีปัญหาความร้อนก็ไม่แปลกนะครับขี่ไปนานๆแล้วมีปัญหาความร้อนเกณฑ์ความร้อนขึ้นไม่แปลกนะครับเพราะว่าฟอร์ซ่าลมม้อน้ำมันไม่มีช่องระบายเลยเนาะผมก็ได้ทดลองอีกแหละก็ทดลองให้ทุกคนดูนะ
จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทดลองกับผมเนาะเอ้ยไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนผมเนาะผมมาทำแทนแล้วกันก็คือไอ้ตัวแผ่นข้างใต้นะแผ่นเรียบเนี่ยขึ้นภาพให้ดูเลยที่ผมเจาะผมก็ได้ทำการเจาะไม่ยาวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟเป่าลงมาให้มันลงมาเพื่อตักลมเข้าไปดูจากจุดนี้แล้วมันตักลมเข้าไปอยู่ที่มันจะโดนหม้อน้ำพอดีเลยนะมันจะไม่สูญเสียเท่าไหร่เลยมันตักปุ๊บมันขึ้นหม้อน้ำเลยลมอ่ะแล้วผมก็ได้ทำการทดสอบแล้วด้วยในวันที่ความร้อนลดขึ้นอ่ะพอขี่อ่ะคือจากทุกทีถ้าปิดนะนะยังไม่เปิดไม่เจาะเวลาความร้อนขึ้นมันก็จะขึ้นสุดเลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเวลาความร้อนขึ้นอ่ะมันจะขึ้นไม่สุดมันจะขึ้นประมาณ2เมตรนะครับขึ้นมา2อีก2เมตรแล้วมันก็จะลงไป4เมตรแล้วขึ้นอยู่เงี้ยจนกว่าน้ำจะเริ่มพองเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันถึงจะขึ้นแช่นานขึ้นนะฮะเข้าใจกันป่าวไว้ตรงแต่เหมือนว่าพอเอาน้ำมันเปิดมันก็ความร้อนมันก็จะลงนะครับพอเอาน้ำปิดมันก็จะเริ่มขึ้นแต่จะขึ้นไม่เยอะมันจะไม่เหมือนตอนที่ผมปิดยังไม่เคยเจาะเนาะมันจะขึ้นแบบปึ๊ดๆสุดจอเลยสุดเกเราก็ต้องจอดเนาะแต่อันเนี้ยถ้าเราไงอ่ะเราขี่อยู่แล้ววิ่งทางไกลๆนะครับไปเรื่อยๆนะแล้วความร้อนขึ้นเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องจอดเนี่ยเพราะมันยังขึ้นไม่สุดเนี่ยเราก็ยังขี่เลี้ยงประคองรถไปได้อีกต้องพักหนึ่งเลยนะพักหนึ่งยาวๆเลยนะผมก็ขี่เป็น10โลเหมือนกันมันก็ยังขึ้นอยู่แค่นั้นนะครับก็เลยตัวที่ผมจอดตัวนี้ใช้ได้นะนะถ้าใครอยากรู้ว่าผมจอดตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์มาบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูว่าผมจะรื้อให้ดูแหละว่าเดี๋ยวผมจะทำตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนนะเพราะว่ามันสำคัญมากเลยนะครับถ้าจอดผิดตำแหน่งนี่คือรถอาจจะเกิดการวนของอากาศแล้วก็ทำให้มวลน้ำร้อนไหวขึ้นนะครับคือต้องจอดให้ดีเหมือนกันแผ่นนี้สำคัญเหมือนกันหรือถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับเปิดทิ้งไปเลยไอแผ่นทางใต้ท้องเย็นแน่นอนแต่มันไม่สวยเลยแต่นี้ผมเจาะเล็กๆเองก็ไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวยาวหน่อยยาวนะแผ่นเล็กๆซึ่งค่อนข้างได้ผลและโอเคมากเพราะผมขี่รถความร้อนขึ้นมาผมรู้ไงผมไล่เรื่องความร้อนอยู่เพราะตอนนี้พอลูกสูบผมโตแล้วเสื้อมันบางมันร้อนง่ายนะครับมันร้อนง่ายกว่าลูก76เดิมๆเยอะเลยแต่ไอ้ความที่ว่าร้อนง่ายกว่านี่คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่โอริงของผมหรือเปล่านะที่ฝาเป็นหม้อน้ำคือมันหลวมอ่ะมันขยายอ่ะยืดประมาณนั้นอ่ะมันทำให้น้ำดันออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเลยไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ 6,000 รอบอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนี่เมตรเบานะครับอยากจะลากไปที่ 7,000 รอบเสร็จผมรอบผมก็ผมก็สามารถวิ่งได้อยู่ที่ประมาณคือ120ประมาณ 6,500 รอบก็น่าจะได้นะเดี๋ยวว่างๆจะทำให้ดูแล้วกันขี่ไล่รอบของการไล่รอบดีๆนะครับรถมันจะวิ่งขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องใช้ลอกสูงนะครับแต่ยังว่าวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีสายซิ่งนะครับมันเป็นแบบสายทัวริ่งมากกว่าที่เอาไว้ใช้ทำมันให้เพื่อขี่ในความเร็วคงที่แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับในรอบไม่สูงก็ถนอมเครื่องยนต์เนาะการสูบหล่อก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยการเล่นลอกพวกนั้นก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยก็ได้เนี่ยก็ได้ผมปล่อยคันเร่งลงมาเหลือ 6,000 รอบนะฮะแล้วผมก็บิดไปต่อแล้วก็ปล่อยอีก 6,000 รอบอีกแต่ผมดู110อ่ะแต่ก็ 6,000 รอบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกวิ่ง100ก็ 6,000 รอบวิ่ง110ก็ 6,000 รอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีทางยาวๆลองนะฮะตะกี้ประมาณน่าจะ120ถึง 6,500 รอบได้สบายเลยฝั่งนี้ไหลนะดูเหมือนกันไปได้มั้ยเนี่ยไปอยู่ได้อยู่ไฟแดงแล้วร้อนจริงๆเลยน้ำปัด 36.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงนี่ครับ
ี่ผมเลี้ยงไว้ที่ 6,000 รอบครับดูที่รถมันจะไหลขึ้นมาถึงไหนนะครับ 6,500 แล้วมันขึ้นเองนะมันขึ้นเอง 7,000 รอบอะไรประมาณนี้100ที่แล้วผมก็ปล่อยกันเร่งนะ100ที่อยู่ที่ประมาณ 6,000 รอบหน่อยๆเองประมาณ 6,500 แล้วผมว่า100ที่เราเลี้ยงไว้ยังไม่เคยลองอ่านแล้วที่โอ้ยแม่งไหลไหลน่ากลัวว่ะมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเฟืองท้ายตัวเนี้ยมันไม่ได้ปู๊ดขึ้นแบบอื้อนะมันเดินหนักๆอ่ะครับมันเดินหนักๆแล้วเบรกเอาแทบไม่อยู่เลยอ่ะมันไหลน่ากลัวเฮ้ยมันเดินหนักๆอย่างงี้เลยเหรอวะแม่งเดินน่ากลัวว่ะยังไม่เคยลองแล้วตะกี้ได้ถึงนะ103ป่ะมันหมดทางแล้วแต่มันเวลามันบิดมันรู้สึกว่าเอ้ยรถมันยังไม่ไปอ่ะมันหนักอ่ะแต่มันเดินป๊าดแบบรู้สึกเลยว่ารถมันเดินปื๊ดขึ้นไปช้าๆนะครับก็บอกแล้วไม่ใช่สายแว่นครับสายทัวริงครับใส่เม็ดหนักๆไว้ไอ้ทั้งเฟืองทั้งอะไรไปไงวะเนี่ยไปไม่ได้โดนรถกดดันข้างหลังกดดันเต็มเลยจริงเราไปมุดได้แล้วเนี่ยอยู่นี่ก็ได้ข้างหลังมีรถมอเตอร์ไซค์ของมันกดดันผมนี่ขยับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกแล้ว90กันนะไม่ได้คุยกันนานแต่หลักๆก็มี2อย่างนะที่ผมได้ทำไปแค่นั้นเองส่วนเฟืองท้ายนี่ใครสนใจก็ไปทำเล่นกันได้นะแต่ก็ทำเองก็นั่นอย่างที่บอกก็ไปซื้อลูกปืนด้วยลูกปืนศูนย์จะแพงนะครับต้องใส่ไปซื้อลูกปืนข้างนอกเอาแล้วกันพวกคือมันจะถูกกว่าแล้วก็ใช้ยี่ห้อดีๆแล้วกันของญี่ปุ่นนะครับเบอร์ลูกปืนก็ดูในเพจอะไหล่ได้เลยนะในเว็บอะไหล่ได้เลยรู้สึกก็จะเป็นเบอร์6205นะครับเบอร์ลูกปืนก็ใช้เบอร์นี้แหละเออน่าจะใช่นะเป็นตัวที่เปิดฝานะครับก็คือเพื่อให้น้ำมันไปหล่อเลี้ยงได้นะตัวนี้ผมก็ใช้ของอะไรโทโยหรืออะไรสักอย่างโทโยนะยี่ห้อลูกปืนในของ Honda รู้สึกว่าจะแนะนำของ NTN นะครับ2ค่ายนี้ก็ลูกปืนก็มาตรฐานพอกันนะครับก็เลยอันไหนก็ได้ได้หมดโอ้ร้อนหน้าลมไม่มีเลยคือยกคิวสูงอ่ะคนขี่สกูตเตอร์ต้องคงรู้นะครับว่าคิวสูงขนาดนี้แล้วขี่ในเมืองมันจะร้อนแค่ไหนเนาะแต่ที่ผมทำทั้งหมดก็เพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาดูผมทุกคนผมว่าถ้าใส่เม็ด19คงรอบต่ำกว่านี้ก็มันคงเสียงรถคงไม่เพาะเลยอะผมเฟืองท้ายมันหนักมากนะครับนี่ถ้าไม่ใช้ลูก76นี่มีเหนื่อยกันเชียวเลยออกเลยแต่คงวิ่งแบบดุยๆเรื่อยๆดีอะมันไหลดีครับเพราะเราไปเปลี่ยนอัตราโทษของเฟืองท้ายนะครับมันจะเหมือนกับการเราเปลี่ยนเฟืองท้ายจริงๆเอ้ยเหมือนการเราทดอัตราของเหมือนรถโซ่นะเหมือนเราเอาคอสเตอร์ลงมาเยอะมากโอเคดีนะบินเยอะมันก็จวดอยู่นะแต่เหมือนว่าค่อยๆเล่นรอบไปดีกว่าวิ่งกว่านะครับไปบิดขึ้นเลยรู้สึกว่าจะฟีทิ้งซะเยอะแต่ถ้าใครไม่ชอบนิสัยรถที่มันดุยๆนะครับก็ไม่ควรเปลี่ยนนะเพื่อนท้ายไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้มันจมไปนะครับเพราะว่ามันดุยๆวิ่งดีๆเลยอ่ะ
คนละเรื่องกับบางชุดเดิมเลยนะเวลาวิดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันสวยจริงๆถ้าใช้รถในเมืองนะครับมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าในเมืองเลนต้นกับกลางนะปลายไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ด้วยความคันของผมนะฮะอยากรู้อยากลองนะครับเราก็มีเฟืองท้ายผมก็เก็บไว้นะของเก่าลูกปุงลูกเปิดอะไรก็อยู่ไม่เสียหายจะเปลี่ยนวันไหนก็เปลี่ยนได้ไม่ยุ่งยากเลยเท่าไหร่นะเปลี่ยนเฟืองท้ายวันนี้ว่าจะตัดให้เหลือคลิปสั้นๆนะแต่ดูแล้วก็คงยาวเหมือนเดิมนะครับเพราะผมคุยเยอะไปหน่อยมันก็จะยาวๆหน่อยตาสิ้นเปลืองอยู่ที่ 35.2 กิโลเมตรต่อลิตรก็ขี่รถจากบ้านมาถึงนี่ก็ประมาณ30โลได้นะครับน่าจะประมาณนั้นแหละ29-30 โลเนาะก็วันหนึ่งก็ขี่อย่างเงี้ยไปกับ60โลก็มาทำงานเนาะโอ้โหตัวเลขดีมากเลยอะตาสิ้นเปลืองอะ35ไม่ลงเลยครับผมว่ามีบิดหนักๆก็ยังไม่ถึง32อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันลงยากเหลือเกินอะ35โคตรแจ่มว้าวเลยก็ดีครับรถประหยัดขึ้นเยอะเลยรถผมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในเรื่องความพร้อมของรถนะครับมีหลายๆอย่างยังอยู่ในใจอยู่นะแต่ก็ใช้ไปก่อนนะฮะไม่รู้ว่าถ้าในกล้องจะได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะจะมีเสียงกราวของแหวนสูบอยู่นะครับก็เป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมขี่ไปทำลูกเกือบเบรกหรือเปล่ามันเลยมีเสียงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันยังไม่คมรันอินเลยแล้วก็ซัดซะแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้มา3ลูกแล้วนะก็ช่างมันครับนิดหน่อยคือมันยังไม่ทันลูกเบรกอ่ะเนาะอาจจะมีแบบห่างๆไปโดนหรือว่าแหวนน้ำมันอาจจะติดไปสักแหวนนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันก็เลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะลูกปืนตัวไหนผมแตกก็จะมีเสียงแหว่งๆวิ่งๆวิ่งๆอยู่แต่ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนที่ลูกสูบติดจริงๆนะครับตอนลูกสูบติดเนี่ยเสียงมันจะแบบขี่ไม่ได้นั้นอายเขาเลยนะอันนี้ก็นิดหน่อยมันลดเสียงเครื่องหลวมๆหน่อยแต่ก็โอเคถ้าในเมื่อรถมันไปได้ยังขี่ดีอยู่ผมยังโอเคกับมันอยู่อ่ะเดี๋ยวถึงผมก็จะเลี้ยงไว้ให้มันไม่พังอีกสักปีนึงนะครับผมก็จะหรือมาโอเวอร์ฮอนนะอย่างนี้นะครับรถทำเครื่องมันอยู่ได้ไม่นานหรอกต่อให้คุณเล่นไม่ได้ขี่พังนะแต่ยังไงมันก็อยากเลื้อมาดูนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องต้องลื้อรถอะไรพวกเนี้ย
รื้อก็รื้อคือบางคนอาจจะซีเรียสนะครับซื้อรถมาแล้วยังไม่ทันผ่อนหมดเลยมันรื้อแล้วรื้ออีกอะก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเป็นพวกสายชอบรื้อไงก็เลยไม่ได้อะไรไม่ได้ซีเรียสกับการรื้อรถเลยแค่เข้ามากันเต็มรู้นี่เรามาสายไปหรือยังไงวะโอ้ยจอดไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์ลืมแมสเอาตัวนั้นไปก่อนโอเควันนี้ก็ถึงแล้วนะครับก็คุยกันมายืดยาวเชียวขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัววันนี้ข้าวเหนียวหมูเมื่อเช้ากินไม่หมดนะขอตัวไปเข้าที่ทำงานก่อนนะเข้ามากันหมดแล้วผมนี่ตลอดเลย โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย